ไปดูคู่เอกกันเลยนะครับไปรับชมเงาพยัคฆ์อบต.นนทองครับเจอกับช็อปเปอร์กอสะเภาทองคู่ที่แล้วนี่มีเพชรกับเพชรคู่นี้ทองกับทองครับลงท้ายด้วยทองเหมือนกันชกกันในพิกัดน้ำหนักไฟเวทนะครับ112ปอนด์เท่ากันนะครับเงาพยัคฆ์ก็มาตามพิกัดครับเมื่อช่วงเช้าส่วนช็อปเปอร์นี่มาลดไป 0.4 เงาพยัคฆ์นี่ที่เดิมก็คือเพชรเอกศักดิ์รังสิตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงาพยัคฆ์อบต.นนทองมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเพชรสำเร็จพอหลักบุญนะครับไปซ้อมอยู่กับเสียแขกครับส่วนช็อปเปอร์กอสะเภาทองหรือช็อปเปอร์บอจงเจริญนะครับคนเดียวกันก็ซ้อมอยู่กับเฮียตีที่เด็ด99นะครับสำหรับช็อปเปอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในนักชกที่เข้าร่วมมวยรอบ8พักการด้วยครับในศึกทรูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์แต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวอะครับตกรอบแรกสำหรับช็อปเปอร์ผลงานของเงาพยัคฆ์ล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองชนพอสวนทองส่วนช็อปเปอร์นี่ชนะคะแนนฤทธิ์จิตเมืองนนท์เงาพยัคฆ์ก็มวยแข็งแรงครับเดินหน้าบู๊เดินหน้าชนส่วนช็อปเปอร์มวยกระดูกประสบการณ์ดีครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับช็อปเปอร์วันนี้ยอดค่าผ่านประตูเนี่ยเก็บได้ 351,360 บาทนะครับชาวต่างชาติ72คนยก3นะครับเงาพยัคฆ์กับช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ก็ซ้อมที่เด็ด99ครับอยู่สะพานควายไม่ห่วงนะครับในเรื่องของการฟิตซ้อมโดนหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งประสบการณ์หายห่วงเลยครับช็อปเปอร์ขอให้น้ำมันมาเต็มถังอย่างเดียวครับใครก็กินแก่ยากครับน้ำมันหมดนี่ก็ตัวใครตัวมันวงในครับปลายหน้าไว้ครับเงาพยัคฆ์มีศอกด้วยโอ้ใกล้ๆมีศอกอันตรายครับทางด้านเงาพยัคฆ์มีหมัดเอาละครับมาชัดเจนแล้วนะครับเงาพยัคฆ์ดักเตะดักต่อยอุ้ยดักแทงอีกดูช้าไปหน่อยนึงครับช็อปเปอร์น้ำมันจะหมดหรือเปล่าครับหมด3ยกนี่ครับบรรดาแฟนบัตรมวยนะครับที่เดินทางเข้ามารับชมโอ้หมด3ยกนี่ไป 5-1 เลยครับอยู่ที่เงาพยัคฆ์ดูว่าช็อปเปอร์แกหลวมไปหน่อยครับออกอาวุธไม่เข้าเป้าถ้าออกอาวุธไม่เข้าก็โดนเงาพยัคฆ์นี่ดักบวกเอ้าโดนหมัดเหมือนกันครับเงาพยัคฆ์แข้งขวาช็อปเปอร์เดินเกมเร็วแล้วครับตอนนี้นี่บิดเต็มที่แล้วครับช็อปเปอร์จะเร่งแซงได้ไม่ได้ครับฮุกซ้ายไม่โดนครับแข้งขวาเงาพยัคฆ์โต้ด้วยซ้ายพยายามจะตีเข่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ดักแทงไปทีนึงสลับขาแหมมีหลอกว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาแต่ออกซ้ายครับยังโต้ทุกเม็ดนะครับเงาพยัคฆ์ชกกันได้สนุกเลยครับที่มุมน้ำเงินนี่บอกให้เดินเร็วเลยครับช็อปเปอร์บิดแล้วต้องให้ผ่านโอ้แกก็ตีได้เรื่อยเหมือนกันเงาพยัคฆ์ก็ไม่ยอมครับต่างฝ่ายต่างตีดู3ยกนี่เงาพยัคฆ์ได้เปรียบเยอะแต่ถึงจุดนี้ก็กลับมาคู่ขี้สูสีอีกครั้งนะครับช็อปเปอร์ขยับแข้งขวาล็อกแต่ว่าเงาพยัคฆ์ก็ยังมีโต้อยู่ครับตีหน้าขาแล้วก็โอ้ยโดนยัดไส้ไปทีนึงครับแกเร่งเครื่องมาตลอดเลยครับช็อปเปอร์ดึงถอยหลังสกูถอยมีสกูถอยสกูก่อนเสียบแล้วก็ตีซ้ายไปโอ้หมดยก4ครับเร่งเครื่องขึ้นมาทำได้ดีครับช็อปเปอร์
ิงดำครับชิงดำก็แบบนี้นี่ครับมีชี้น้ำเงินด้วยครับชิงดำครับคู่ขี้เลยครับจะไปไหนครับชัยชนะเอาแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายเงาพยักไม่ถอยแล้วครับชิงเดินทำก่อนครับดวลแข้งกันซ้ายคืนด้วยขวาช็อปเปอร์ก็ไม่ถอยปักหลักกันกลางเวทีเลยครับแข้งขวาโดนเฉียวๆเอาซ้ายมีซ้าย1แล้วก็ต้องมี2ด้วยนะครับถ้าเตะทีเดียวนี่คู่ชกอาจจะมองเห็นอาวุธวงในเสียบซ้ายคาไว้เงาพยักก็ตีมาอื้อหือยัดกันคนละทีครับโอ้ร่างกายดีด้วยกันครับยกสุดท้ายแล้วก็ยังเร่งใส่กันแบบนี้เอาตั้งไว้แข้งขวาสวนด้วยหมัดแล้วก็ล็อกช็อปเปอร์ล็อกตีโอ้โหแหมจังหวะล็อกแล้วตีครับกลายเป็นของดีครับคู่นี้เอาหมัดซ้ายตอนนี้วิ่งไล่แล้วครับวิ่งไล่แล้วไม่แต่ว่าช็อปเปอร์แกก็ไม่เป็นเป้านิ่งโอ้โหแกประคองตัวไว้ก่อนเหมือนทีมงานมั่นใจเลยครับทีมงานของช็อปเปอร์ครับบกมือมั่นใจเลยครับเอาหมัดซ้ายครับยังโดนหมัดอยู่ทันไม่ทันครับแต่ว่าดูเสียงเชียร์เงียบๆลงไปครับมีผลนะครับยุคนี้เงียบๆลงไปครับโอ้แล้วดูอาการครับมั่นใจเลยครับช็อปเปอร์มีอัดฉีดจากลูกพี่ด้วยนะครับเยสีทีเด็ด99อัดฉีดแสนนึงเลยอาการมวยมันฟ้องเหรอครับว่าใครแพ้ใครชนะเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหพลิกเลยครับหมด3ยกเป็นรองเยอะนะครับเป็นช็อปเปอร์กอสภาวทองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเงาพยัคฆ์อบต.โนนทองไปนะครับสุดมันเลยนะครับคู่เอกนำรายการรวมพลคน8ริ้ว